สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมู3ชั้นกระดานเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วเข้มข้นและข้าวเหนียวร้อนๆใครได้ทานต้องฟินแน่ๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มจากขั้นตอนการหั่นหมูหั่นหมู3ชั้นแช่แข็งให้เป็นชิ้นบางๆขั้นตอนนี้ใช้หมู3ชั้นแช่แข็งนะคะจะหั่นได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนการหมักหมูใส่หมูที่หั่นไว้ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาพริกไทยแป้งทอดกรอบน้ำเปล่าคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะหมักหมูทิ้งไว้ประมาณ30นาทีส่วนผสมน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยค่ะใส่พริกป่นข้าวคั่วบีบมะนาวลงไปหอมแดงต้นหอมผักชีฝรั่งคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะต่อไปขั้นตอนการทอดหมูใส่หมูที่หมักไว้แล้วลงไปทอดได้เลยทอดจนสุกเหลืองกรอบน่ารับประทานตักขึ้นให้เสร็จน้ำมันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ